ส่วนสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะรัสเซียก็เตรียมส่งศูนย์บัญชาการลอยฟ้าร่วมพาเหรดฉลองวันแห่งชัยชนะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งสื่อหลายสำนักนะคะก็มองว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนชาติตะวันตกท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงตึงเครียดในเมืองมาริอูโพค่ะรถถังที่ติดสัญลักษณ์ของกองทัพรัสเซียลาดตระเวนในพื้นที่ไม่ไกลจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตาร์ในเมืองมาริอูโพโดยทหารของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียสนับสนุนระบุว่าจะเดินหน้าโจมตีฐานที่มั่นสุดท้ายของกองกำลังยูเครนต่อไปและไม่เชื่อว่าการเจรจาสันติภาพนั้นจะช่วยยุติสงครามได้เนื่องจากการสู้รบดำเนินมานานถึง8ปีแล้วล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่ามีพลเรือน50คนซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย11คนอพยพออกจากโรงงานเหล็กเมื่อวานนี้ขณะที่ยังมีชาวยูเครนที่ปักหลักต่อต้านกองกำลังรัสเซียติดค้างอยู่ภายในโรงงานอีกหลายร้อยคนด้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ลงมติรับรองแถลงการเป็นเอกฉันท์ครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียนั้นบุกโจมตียูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โดยแถลงการดังกล่าวสนับสนุนความพยายามของอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในการหาทางยุติข้อพิพาทในยูเครนอย่างสันติแถลงการฉบับนี้ไม่ได้ระบุถึงคำว่าสงครามความขัดแย้งหรือการรุกรามแต่อย่างใดโดยสมาชิกคณะมนตรีหลายชาติใช้คำเรียกปฏิบัติการนี้ตามการเรียกของรัสเซียหรือปฏิบัติการทางการทหารขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก็เตรียมส่งเครื่องบินที่มีชื่อว่าวันสิ้นโลกซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าร่วมพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีวันแห่งชัยชนะของอดีตสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมันในวันที่9พฤษภาคมเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกองทัพรัสเซียโดยสื่อหลายสำนักก็มองว่าการตัดสินใจนำเครื่องบินลำดังกล่าวเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010ค่ะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังชาติตะวันตกท่ามกลางการสู้รบในยูเครนที่ยังคงเข้มข้นอยู่ค่ะ